ี่คือบิ๊กเก๋าโจขาใหญ่ตัวใหญ่สุดๆในแถวเนี้ยบิ๊กตัวใหญ่จนดูน่าเกรงขามสำหรับเพื่อนรุ่นเดียวกันเก่งกาจจริงๆเลยพวกมึงเขาชื่นชมการกินชนิดไม่เลือกอาหารและเวลาโดยตามใจปากอย่างเดียวห้ามหรือเตือนเท่าไหร่บิ๊กไม่ฟังแถมยังขอเบิ้ลด้วยบิ๊กการกินอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดที่มีน้ำตาลและไขมันสูงเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคต่างๆนะเช่นเบาหวานโรคอ้วนหลอดเลือดหัวใจตีบรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แต่พอดีและไม่ทานดึกจะดีกว่านะครับบิ๊กนายเป็นอะไรอ่ะหายใจไม่ออกบิ๊กใจเย็นๆไว้บิ๊กดูแลตัวเองทุกวันและวางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719ลูกจ้างกรีดยางสจ.ตราดปิดบ้านที่สวนยาง10วันคนร้ายฉวยโอกาสตัดกุญแจยกเขาหมดบ้านลุงใหญ่ออกไปดักปูหายไปนานญาติแซวในกลุ่มเพื่อนโดนปูฆ่าไปกินแล้วสุดท้ายจมน้ำเสียชีวิตวิดดับเด็กวัย6ขวบวิ่งเล่นกับเพื่อนพัดตกบ่อน้ำหมดล่างเจอช่วยปั๊มหัวใจรอดตายทันทีวิดดับเด็กวัย6ขวบวิ่งเล่นกับเพื่อนพัดตกบ่อน้ำงมล่างเจอช่วยปั๊มหัวใจรอดตายปาฏิหาริย์เวลา 13:00 นวันที่23กันยายน2559สมาคมกู้ภัยบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีเด็กจมน้ำในสวนยางพาราหมู่ที่5ตำบลห้วยแร้งอำเภอเมืองจังหวัดตราดหลังรับแจ้งได้ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเขตห้วยแร้งเดินทางไปรับผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุพบชาวบ้านได้นำเด็กขึ้นมาจากน้ำแล้วเป็นเด็กชายอายุ6ขวบชื่อโหน่งหมดสติน้ำลายฟูมปากชาวบ้านได้ช่วยกันปั๊มหัวใจเบื้องต้นจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้เร่งนำตัวออกจากที่เกิดเหตุพร้อมประสานรถกู้ชีพโรงพยาบาลกรุงเทพตราดเพื่อเปลี่ยนถ่ายผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าแขวงการทางตราดโดยระหว่างการเปลี่ยนถ่ายพบว่าน้องหน่งรู้สึกตัวแล้วอยู่ในอาการตื่นตกใจจึงส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลตราดโดยมีย่าน้องหน่งติดตามมากับรถอย่างใกล้ชิดนางหยองย่าน้องหน่งกล่าวว่าวันนี้น้องหน่งไม่ได้ไปเรียนเนื่องจากโรงเรียนหยุดก่อนเกิดเหตุได้ออกไปวิ่งเล่นกับลูกชาวกัมพูชาในสวนยางพาราก่อนที่จะพัดตกบ่อน้ำในสวนยางพาราที่มีความลึกประมาณ 3-5 เมตรหายไปก่อนที่จะทราบครั้งหลังมีคนมาแจ้งหลานตกบ่อน้ำโดยที่ผู้ใหญ่ในที่เกิดเหตุได้ช่วยกันงมล่างช่วยเหลือน้องหน่งขึ้นมาได้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือบอกว่าเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุชาวบ้านได้นำร่างน้องหน่งขึ้นมาแล้วและอยู่ในสภาพหมดสติโดยไม่ทราบว่าจมน้ำนานเท่าไหร่ก่อนที่จะนำตัวขึ้นรถพร้อมกับปั๊มหัวใจจนน้องหน่งรู้สึกตัวและล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วหนุ่มใหญ่ออกไปดักปูหายไปนานญาติแซวในกลุ่มเพื่อนโดนปูฆ่าไปกินแล้วสุดท้ายจมน้ำเสียชีวิตเมื่อเวลา 10:30 นาทีวันที่23กันยายน2559ร้อยตำรวจเอกเลิศศักดิ์รัตนพิทักษ์พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีคนจมน้ำในคลองมะโรงหมู่ที่1ตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดหลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเขตคลองใหญ่เดินทางไปที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุกำลังชาวบ้านจำนวนหนึ่งกำลังช่วยกันค้นหาร่างผู้ที่จมน้ำอยู่ในคลองจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราจึงได้ลงไปช่วยกันค้นหาโดยใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงพบร่างผู้เสียชีวิตจมอยู่ใต้ของมะโรงจึงได้นำศพขึ้นมาจากน้ำทราบชื่อต่อมาว่านายรัชานนท์ฉัตรแก้วอายุ49ปีอยู่บ้านเลขที่ 38/3 หมู่ 2 ตำบลแม่รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด
นางวันนีดาราพงศ์ญาติผู้เสียชีวิตบอกว่าเห็นนายรัชชานนท์ได้นำเรือออกไปวางรอบปูนในคลองมะโรงฝั่งตรงกันข้ามบ้านของนายรัชชานนท์ที่ไม่ห่างมากนักและได้ลงจากเรือจูงเรือพร้อมกับเดินวางรอบปูตลอดแนวคลองตามปกติและเมื่อหันไปดูอีกครั้งปรากฏว่านายรัชชานนท์หายไปแล้วเลยพูดแซวกับเพื่อนๆในกลุ่มว่าโดนปูแสมฆ่าไปกินแล้วมั้งเหลือเพียงเรือที่ลอยอยู่บนผิวน้ำจึงได้เรียกเพื่อนบ้านช่วยกันค้นหาพร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบก่อนจะเสียชีวิตซึ่งตนเองคิดว่านายรัชชานนท์น่าจะเป็นลมจมน้ำเสียชีวิตอย่างไรก็ตามนายรัชชานนท์ไม่มีร่องรอยจากการถูกทำร้ายแต่อย่างใดประกอบกับญาติไม่ติดใจการเสียชีวิตในครั้งนี้ร้อยตำรวจเอกเลิศศักดิ์รัตนพิทักษ์จึงได้มอบศพให้กับญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปแมวจรจัดหนีเข้าบ้านพักครูคลอดลูกแมว3ตัวอีกตัวตายคาช่องคลอดเรียกกู้ภัยช่วยเหลือเมื่อเวลา 13:20 นวันที่23 กันยายน 2559เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเขตอำเภอคลองใหญ่ได้รับแจ้งจากนางสาวชมพูนุชหอยสังอายุ23ปีเป็นครูพี่เลี้ยงสอนเด็กอนุบาลอยู่ที่โรงเรียนบ้านเนินตาลหมู่ที่1ตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดให้ช่วยเหลือแม่แมวที่คลอดลูกออกมาแล้วติดคาอยู่ตั้งแต่เช้าหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเขตอำเภอคลองใหญ่ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านเนินตาลพบแม่แมวดังกล่าวอาศัยอยู่ในห้องพักครูของโรงเรียนนอนกกลูกแมวจำนวน3ตัวและพบว่ามีลูกแมวที่คลอดออกมาติดคาอยู่ช่องคลอดอีก1ตัวเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้ช่วยกันนำซากลูกแมวที่ติดคาอยู่ออกมาและนำไปฝังนางสาวชมพูนุชกล่าวว่าแม่แมวตัวนี้ไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนได้มาอาศัยอยู่ที่โรงเรียน 3-4 ปีแล้วและเมื่อวานแม่แมวได้คลอดลูกออกมาในห้องพักครูจึงได้จัดที่ให้โดยเมื่อวานคลอดลูกออกมา3ตัวซึ่งตนเองคิดว่าหมดแล้วจนกระทั่งเมื่อเช้าเดินทางมาทำงานตามปกติได้เดินเข้าไปดูแม่แมวพบว่ามีลูกแมวโผล่ออกมาอีกและติดคาอยู่ไม่กล้าที่จะทำอะไรและกลัวแม่แมวจะตายจึงได้แจ้งให้อาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ให้มาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับรถโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น., และ 18:00 น.ลูกจ้างกีดยางสจ.ตราดปิดบ้านที่สวนยาง10วันคนร้ายฉวยโอกาสตัดกุญแจยกเขาหมดบ้านเวลา 15:30 น.วันที่23 กันยายน 2559ร้อยตำรวจเอกยอดคมอินไขร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งจากนางอ่อนอุมาผมพิราชอายุ43ปีเจ้าของบ้านเลขที่282หมู่7ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดถูกคนร้ายงัดบ้านขโมยทรัพย์สินหลายรายการเมื่อเดินทางไปถึงนางอ่อนอุมาได้ชี้จุดให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจดูที่คนร้ายใช้เลื่อยตัดเหล็กตัดกุญแจที่ห้องประตูบ้านจนขาดและร่องรอยงัดประตูห้องนอนโดยพบว่ามีทรัพย์สินหลายรายการถูกขโมยไปเช่นที่นอนตู้เย็นโทรทัศน์ถังแก๊สพัดลมและอื่นๆอีกหลายรายการรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาทโดยเฉพาะที่นอนและตู้เย็นที่เพิ่งซื้อมาเพียง2เดือนเท่านั้น
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงบันทึกที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานนางออนอุบากล่าวว่าตนเองเป็นลูกจ้างกรีดยางของนายภูสิทธิ์อินทสุวรรณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราโดยบ้านที่ถูกงัดเป็นบ้านพักระหว่างเดินทางมากรีดยางพาราซึ่งบ้านที่แท้จริงอยู่ที่ตำบลห้วงน้ำขาวและเมื่อปิดหน้ายางตนเองก็จะกลับบ้านซึ่งครั้งนี้กลับบ้านไปประมาณ10วันและกลับมาอีกครั้งเพื่อเตรียมที่จะกรีดยางและเมื่อมาถึงบ้านถึงกับตกใจเมื่อพบว่ากุญแจถูกตัดออกและทรัพย์สินภายในบ้านถูกคนร้ายขนขโมยออกไปจนหมดตนเองรู้สึกเสียดายและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะอยู่และกรีดยางที่นี่มา6ปีแล้วไม่เคยถูกคนร้ายเข้ามาขโมยของในบ้านเลยส่วนตนเองคิดว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นในพื้นที่มากกว่าเนื่องจาก 2-3 วันที่ผ่านมาบริเวณใกล้เคียงก็มีคนร้ายเข้าไปงัดบ้านเข้าไปขโมยของเช่นกันขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในละแวกใกล้เคียงเนื่องจากรู้ความเคลื่อนไหวของเจ้าของบ้านเป็นอย่างดีและน่าจะมีผู้ลงมือหลายคนโดยใช้จังหวะในช่วงเวลากลางคืนเนื่องจากทรัพย์สินทั้งหมดต้องขนย้ายด้วยคนอย่างน้อย2คนเป็นอย่างต่ำและต้องใช้รถยนต์ในการขนของออกจากจุดเกิดเหตุแปลว่าหนูปิดงวดยางแล้วหนูกลับไปทำงานอยู่ที่บ้านเนอะก็ไม่ได้มาเลยไงแต่เก็บของไว้ในห้องทีนี้มันมาวันนี้จะมาทำความสะอาดแล้วจะเปิดหน้ายางแต่มันหายหมดแล้วมีอะไรหายมีเครื่องเสียงแล้วก็ตู้เย็นแล้วก็ทีวีแล้วก็ถังแก๊สพัดลมอีก2ตัวแล้วก็ที่นอนดูร่องรอยการงัดตรงตัดกุญแจค่ะตัดกุญแจตรงนี้ค่ะเป็นกุญแจที่ขาเทศบาลตำบลหนองเสม็ดรับเรื่องร้องเรียนลูกจ้างกัมพูชารับจ้างชำแหละหมูเพื่อขายแต่ทิ้งเศษกระดูกส่งกลิ่นเหม็นเทศบาลตำบลหนองเสม็ดสาธารณสุขอำเภอพร้อมตำรวจลงพื้นที่พบพร้อมสั่งให้เลิกที่บริเวณถนนสายชลประทานสาย1หมู่ที่5ตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองตราชุดสายตรวจได้เดินทางไปตรวจสอบบริเวณที่ทิ้งขยะหลังจากชาวบ้านได้แจ้งว่ามีเศษกระดูกหมูจำนวนมากทิ้งอยู่บริเวณดังกล่าวเมื่อเดินทางไปถึงพบมีกระดูกหมูใส่ถุงปุ๋ยวางทิ้งไว้จำนวน1ถุงและมีเศษกระดูกกระจายออกมาคาดว่าน่าจะมีสุนัขเข้ามากัดกินเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ประสานไปยังเทศบาลตำบลหนองเสม็ดและสาธารณสุขอำเภอให้เข้ามาตรวจสอบซึ่งนายวิสุทธิ์อาสถิตรองนายกเทศบาลตำบลหนองเสม็ดนายประสิทธิ์เกียรติเพ่งผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเข้าตรวจสอบแล้วพบว่าเศษกระดูกอยู่ข้างถังขยะของเทศบาลตำบลหนองเสม็ดซึ่งยังไม่มีการจัดเก็บและมีกลิ่นเหม็นไปยังบริเวณใกล้เคียงที่เป็นบ้านพักอาศัยและอาคารพาณิชย์จึงได้สอบถามประชาชนบริเวณใกล้เคียงทราบว่าเป็นของนางดาสวนที่เช่าห้องอยู่ไม่ไกลนักจึงได้เดินทางไปยังบ้านดังกล่าวเป็นห้องแถวให้เช่าจำนวน 5-6 ห้องที่พบว่าใช้พื้นที่บริเวณหน้าบ้านเป็นที่สำหรับชำแหละเนื้อหมูมีอุปกรณ์ประกอบด้วยเขียงเก่า1อันมีดและอ่างน้ำนอกจากนี้ยังพบหมูที่รอการชำแหละวางไว้หน้าห้องพระอีกจำนวน1ถุงและพบนางดาสวนจึงได้สอบถามถึงที่มาของเศษกระดูกดังกล่าวพร้อมยอมรับว่าได้รับการว่าจ้างให้ชำแหละเนื้อหมูมาประมาณ15วันโดยคนที่จ้างเป็นคนไทยเป็นผู้ว่าจ้างส่วนกระดูกที่ไม่ได้ใช้ก็ใส่ถุงปุ๋ยและนำไปทิ้งที่ถังขยะของเทศบาลตำบลหนองเสม็ดซึ่งนายวิสุทธิ์ได้ชี้แจงให้ทราบถึงการกระทำดังกล่าวว่าผิดพระราชบัญญัติสาธารณสุขซึ่งจะดำเนินการเช่นนี้ไม่ได้จึงได้สั่งให้เลิกหากไม่หยุดการกระทำดังกล่าวจะดำเนินคดีตามกฎหมายนายวิสุทธิ์กล่าวว่าหลังจากที่ได้เข้าตรวจสอบพบว่านางดาสวนเป็นแรงงานกัมพูชาที่มีใบอนุญาตถูกต้องได้รับจ้างชำแหละเนื้อหมูโดยมีรายได้วันละ200บาทได้ว่ากล่าวตักเตือนให้เลิกทำเนื่องจากตามพระราชบัญญัติเทศบาลไม่สามารถอนุญาตให้ทำแบบนี้ได้เนื่องจากไม่ถูกสุขอนามัยและการชำแหละเนื้อสัตว์ทุกชนิดต้องขออนุญาตและต้องทำในรูปแบบของโรงฆ่าสัตว์
ที่ทำให้ถูกต้องแต่สิ่งที่นางด่าสวนทำถือว่าเป็นการลักลอบทำซึ่งหลังจากที่สั่งให้มีการเลิกทำการชำระแล้วทางเทศบาลจะทำการติดตามผลเพื่อไม่ให้มีการลักลอบทำอีกก็ตอนนี้ก็ได้คุยกับผู้เจ้าของแถวแล้วว่าตอนนี้ให้ผู้ที่รับไอ้เนื้อหมูมาทำเนี่ยก็ให้หยุดพักก่อนแล้วก็ให้หยุดยาวเลยคือให้เลิกทำตรงนี้ประกอบตรงนี้เลยแล้วก็อย่าให้มีไอ้สิ่งต่างๆที่ว่าเป็นกระดูกเป็นอะไรต่างๆก็ตรงไอ้บริเวณที่ถังขยะที่เจ้าหน้าที่เขามาเจอไอ้ปภ.เขามาเจอเนี่ยก็อย่าให้มีอีกแล้วก็ทางเทศบาลจะต้องมาติดตามเรื่องนี้อีกว่าจะต้องมาติดตามอ่ะคือหมายความว่าหลังจากเราสั่งแล้วก็จะต้องมาติดตามอีกอย่าให้มีเกิดเรื่องนี้อีกการชำแหละเนื้อหมูลักษณะนั้นมันต้องขออนุญาตตามจริงแล้วถ้าการทำเนื้อสัตว์เนี่ยมรบของเทศบาลเนี่ยเขาไม่อนุญาตอยู่แล้วจะมีโลค่าสัตว์ก็ต้องทำให้ถูกต้องให้ตามที่สาธารณสุขกำหนดว่าลักษณะการทำโลค่าสัตว์เนี่ยมันจะต้องลักษณะคือต้องมีบ่อพักบ่ออะไรตามที่ว่ามรบกำหนดไว้อะแต่อันเนี้ยเขาลักลอบอะลักลอบดีก่อพึ่งมาทราบข่าวก็เลยออกมารวมกันมาสอบถามดูแต่อันนี้ก็ไม่ถึงกับขั้นร้ายแรงมากนักเราก็อารมณ์รัวจักเตือนให้เลิกหยุดเมืองการตรงนี้ไปอันนี้ก็ที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเก็บขยะเขาก็ลงรายกลุ่มของเทศบาลก็น่าจะประมาณสักที่เดี๋ยวผมดูรายวันนั้นก็ประมาณสักครึ่ง15วันหรือ20วันประมาณนี้แล้วก็เราก็ติดตามดูว่ามันอยู่ตรงจุดไหนก็ยังไม่เจอพอดีเปียกเนี่ยเขาเข้าออกทางถนนเต้นชลประทานสาย3เนี่ยสาย1ก็พอดีก็เจอก็วันนี้ก็เลยเชิญผู้ใหญ่เชิญเจ้าหน้าที่เทศบาลมาเจ้าหน้าที่ตำรวจมาร่วมกันออกมาตรวจสอบแต่ก็ทำเรื่องตักเตือนไปแล้วให้หยุดดำเนินการตรงนี้ไปครับครับครับจังหวัดตราดเป็นจังหวัดรณรงค์ให้ผู้ขับขี่สวมหมวกกันน็อก 100% และมีความเข้มในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสาขาตราจึงได้ร่วมรณรงค์ในครั้งนี้เพราะหมวกกันน็อกนี่มันปลอดภัยกับผู้โดยสารและผู้ขับครับมันเซฟกันหัวแตกหรือกันคอหักมีครับมีพรบคุ้มครองผู้โดยสารและผู้คนขับถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วครับก็พรบรักษาคุ้มครองได้กับผู้โดยสารได้ครับเราไม่ต้องรับภาระก็อยากบอกครับก็อยากบอกทั่วๆไปครับให้เขารู้ว่าต่อพรบดีขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจองวัตถุมงคลเหรียญเสมารุ่นมหาบารมีท่านกงเตืองเตชะปัญโยวัดกองจากอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดทางวัดจัดสร้างเองเพื่อหารายได้สร้างสถานปฏิบัติธรรมณวัดคลองจากอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดและเพื่อเป็นสาธารณกุศลในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นอริยทรัพย์ของท่านเองและพร้อมจะได้รับวัตถุมงคลที่เข้มขลังในยุคแห่งปีมงคล2559นี้รอติดตามและร่วมสั่งจองพร้อมกันได้ในวันที่1กันยายน2559นี้พร้อมกันทั้งที่วัดและที่ศูนย์จองทั่วประเทศรายได้ทั้งหมดถวายการสร้างสถานปฏิบัติธรรมจองได้ที่วัดของจากและศูนย์จองทั่วไปตั้งแต่วันที่1กันยายน2559เป็นต้นไปThank you.